โอเคผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าแอปนะครับผมแอปวินนี่นะครับผมโอเคนะครับเป็นแอปเล่น PC นั่นเองนะครับใครที่เห็นคอมเมนต์มาบอกว่าไม่รู้หลักการทำงานนะครับผมหลักการทำงานก็คือแอปนี้จะเป็น Windows นะครับผมเป็น Windows เปล่าๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นเกมก็ต้องไปหาโหลดเกมมานะครับผมถ้าจะเป็นเกมแท้ก็ต้องผ่าน Steam หรือจะซื้อหรือจะเล่นฟรีแบบใน Epic มันมีเกมแจกฟรีเยอะนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าแอปตัวนี้มันยังแบบว่าบางเวอร์ชันมันก็สามารถรองรับออนไลน์ได้นะครับส่วนบางเวอร์ชันมันก็ยังรองรับออนไลน์ไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็มันมีหลายเจ้ามาที่ทำแอปตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเป็นแบบออฟฟิเชียลหรือจะเป็นแบบมอชหรือเป็นแบบที่แบบแก้หลายๆอย่างที่มันให้ลื่นนะครับผมก็ลองกันดูนะครับว่าจะโหลดของเจ้าไหนนะครับส่วนตัวตอนนี้ผมยังใช้สำหรับเล่นดราก้อนบอลนะครับตอนนี้ผมใช้เป็น C mod นะครับ V10 นั่นเองนะครับเพราะว่าเล่นแบบออฟฟิเชียลมันเหมือนกดรันเกมมันไม่รันให้นะครับแล้วก็ตัวที่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นยังไงอะที่มันเป็นเวอร์ชันเดียวกันกับเวอร์ชัน8.0นะครับที่มันปรับให้ลื่นเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ตอนนี้ผมลองตัว C mod นะครับ V10 จะเป็นเวอร์ชันส่วนแอปนะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน7.1.3อยู่เลยนะครับผมเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ใช่เป็น8.0นะครับแต่มันก็เล่นดราก้อนบอลสปาร์กิ้งซีโร่ได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับใครที่อยากจะสำหรับที่จะแนะนำนะครับใครที่จะเล่นเกมนะครับในแอปตัวเนี้ยก็แนะนำให้เป็น Snapdragon 870ขึ้นไปนะครับถือว่าเล่นได้นะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับ โอเคตามว่าผมใช้อะไรนะครับผมใช้เป็น Xiaomi Pad 6 S Pro นะครับผมเป็น Snapdragon 8 Gen 2นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากได้เครื่องนี้นะครับผมขายต่อนะครับ20,000นะครับอันนี้ผมพูดไปว่าถ้าใครสนใจนะครับนี่ก็เป็นตัวความจำ 1,000 กิกนะครับเป็นรอม 1 เทราไบต์นะครับแรม 16 กิกนะครับผมเป็นแต่ว่ามันเป็นของรอมจีนนะครับแต่รองรับภาษาอังกฤษแล้วก็มีแต่ต้องไปโหลดแอปที่มันแก้ให้เป็นภาษาไทยนะเป็นแอปมอดนะครับใครจะทำให้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นเครื่องที่แบบท็อปสุดนะผมซื้อมา30,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้ราคามันก็ลงเหลือวัน25,000มั้งแต่ว่าผมซื้ออันนี้ด้วยมันเป็นเคสนะครับผมเคสคีย์บอร์ดนะครับก็เอามาใช้ได้แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้แต่จอยนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครอยากซื้อต่อเครื่องนี้ผมขายแค่20,000นะครับถ้าใครสนใจนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าจะมาขายของแล้วนะผมก็ใช้งานไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ส่วนเกม Dragon Ball Sparking Zero นะครับผมถามว่า FPS เยอะไหมก็ผมตอบว่ามันก็พอเล่นได้นะครับมันก็เป็น DLC นะครับผมที่มาใหม่นะเป็นไดมะนะฮะเองนะครับตัวละครถ้าจะปรับลื่นๆนะต้องปรับลงพวกเทเจอร์พวกไรปรับให้เป็นโลหรือว่าปิดไปนะครับผมแต่นี่ผมปรับประมาณเทเจอร์เป็นไฮนะครับผมแล้วก็ยากก็เป็นไฮนะครับผมแต่ว่าส่วนอื่นก็ยังเป็นโลอยู่นะครับแต่ผมปรับแค่720p นะถามว่าเล่นถามว่าเล่นฟูจิได้ไหม1920x1080ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับมันจะยังมันกระตุกนะครับอยู่ในราว10-20 fps นะครับแต่ถ้าเล่น 720p ยังมีแตะ 30 fps นะครับผมแต่ว่าถ้าเครื่องมันฮอตมันก็จะอยู่ราวๆ20เหมือนกันนะฮะมันเป็นกินสเปคมากนะแอปก็แล้วก็กินที่ติดเครื่องเครื่องจะร้อนเร็วมากนะครับผมโอเคถ้าใครอยากเล่นก็สามารถหาวิธีโหลดมาเล่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแท้หรือเถื่อนก็แล้วแต่ใครจะเล่นนะครับผมแต่ถ้าอยากสนับสนุนแท้ก็ลองซื้อ PC มาแล้วก็ซื้อเกมแท้นะครับผมถ้าใครจะเล่นผ่านมือถือนะครับผมก็มันก็ยังเป็นแอปที่แบบไม่ใช้เน็ตหรือแต่ที่ผมเล่นอยู่มันน่าจะไม่รองรับเน็ตนะมันก็เลยต้องเล่นแบบเถื่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นแท้ก็ไม่ว่าใครแหละแต่ส่วนมากก็ต้องสนับสนุนเกมแท้นั่นแหละแต่ว่า
แต่มันอดใจไม่ไหวมันอยากเล่นแต่ก็ไม่มีคอมเลยคอมก็เจ๊งไปแล้วทำไมไม่ซื้อคอมแล้วพี่อะไรเงี้ยก็ตอบว่าตอนนี้เรามีแค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะเป็น Snapdragon 871นะครับตัวนี้ก็เป็น812แรงกว่าเดิมนิดนึงนะแต่ว่ามันได้ซื้อมาแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็อยากขายอยู่เหมือนกันนะครับทำไมถามว่าทำไมไม่ซื้อคอมก็ยังคิดอยู่แต่ว่าคอมมันพกพาไม่ได้นะมันพกพาไม่สะดวกถ้าจะเล่นเป็นพวกคอมพกพาล็อกออนไลน์หรือจะเป็นพวกลีเจนโกอะไรพวกนั้นก็ยังผมยังมองว่าความละเอียดมันยังปรับเยอะไม่ได้นะมันยังไม่แรงเท่าคอมเท่าไหร่แต่ถึงว่ามันแรงก็แรงอยู่นะเล่นเกมได้ทุกเกมที่เป็นได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่นเกมก่อนก็เล่นมาให้ดูนะครับแต่งหน้าแล้วเอฟเฟคโคตรเยอะเลยทีนี้มันจะกระตุกแล้วนี่เอาชิพายแล้วปล่อยพลังบล็อกก่อนถามว่าเกมนะครับผมเกมมันรองรับซับไทยนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นซับไทยก็เล่นได้นะครับผมตอนแรกผมก็ปรับซับไทยนะแต่ทำไมมาปรับภาษาอังกฤษก็ ไม่รู้สิผมแบบว่าใช้ภาษาอังกฤษบ่อยก็เลยชินไม่รู้ดิเราจะปรับเซตติ้งไอ้พวกพื้นผิวพวกอะไรเนี้ยพอเป็นภาษาไทยเราไม่รู้อันไหนคือเท็กเจอร์อะไรโอ้ยผ่านแล้วไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ต้องดูเป็นดูพวกเขียนว่าเท็กเจอร์พวกอะไรเนี้ยแล้วก็เล่นได้ปกตินะแต่ไม่ได้ลื่นมากนะครับผมถ้าใครจะเล่นนะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นลื่นก็ต้องปรับต่ำๆหน่อยนะแต่ว่ากราฟิกมันจะได้แต่มันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับชาร์จลังโอ้ยไม่รู้เลยละร่างอันติเป็นยังไงนะผมเป็นร่าง DLC จากไดมะนะครับผมร่าง GT ก็มีนะแต่ตอนนี้เราเล่นร่างไดมะร่างธรรมดาก็ไม่มีเหมือนกันร้อยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวบ้านนะครับเอามาแค่สองตัวเอามากับหลบได้ก็ยังโดนตีอยู่แปลงร่างก่อนเอาแปลงร่างไงวะลืมอ่ะกดยากเล่นมือเดียวเยอะต่อยมาครับStrongest.
Flash or fight. That won't work on me. So that's where you are. A taste of this. What the? โอเคครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคิวจะคิวเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครอยากจะดูเซตติ้งก็ไว้วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลากันก่อนนะครับผมบายครับทุกคน